เรารีชูตกันประมาณ3หรือ4รอบนะคะ3นะเป็นซีนที่เราทะเลาะกันตรงบันไดอะค่ะฉากนั้นเป็นฉากที่พี่ไฟต้องกายภาพแขนมันเกิดอุบัติเหตุหรอหรือว่าเป็นอะไรมันไฟต้อง MRI ค่ะเพราะว่าไฟต้องจับเขาแต่เขาสะบัดแรงแล้วมันก็เลยแบบเกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อใช่แต่ว่าด้วยอารมณ์ที่ตอนนั้นมันเล่นกันจริงมากๆมันซ้ำอยู่หลายเทคมันซ้ำ อยู่เป็นชั่วโมงมันก็เลยเกิดการอักเสบค่ะตอนนั้นด้วยความที่มันเป็นซีนค่อนข้างสำคัญเป็นซีนถือเป็นซีนทะเลาะใหญ่ด้วยมันก็เลยใช้พลังเราแทบจะทั้งหมดที่มีแล้วพอมันรีชูตหลายๆครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนื่องด้วยปัจจัยหลายๆอย่างมันก็เลยทำให้มันปวดหัวจริงใช่เพราะว่าเวลาเล่นคือเรารู้สึกจริงๆมันเลยปวดหัวมากๆเจ็บตาไปหมดเลยค่ะอาทิตย์นั้นค่ะจนมาวันนี้มันต้องคืนตัวละครกลับไปอย่างเงี้ยหรอคือเรื่องเนี้ยติดต่อไฟมาในวันที่เป็นวันเกิดไฟพอดีตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้พวกเราเต็มที่กับมันมากแล้วเราก็รักตัวละครนี้มากรักทีมงานรักทุกคนรักแฟนๆขอบคุณที่เดี๋ยวนะวันนี้เชื่อไหมฟังเขามันไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคำว่าขอบคุณที่รักกันค่ะWe promise not to go if you promise to stay然后大家，我们在最后再拍一次照，大家可以举举牌。好，กระดาษกระจายหนึ่งรอบ，我们的粉丝牌。Project paper.
คำว่านั่งตรงกลางระหว่างหัวใจทำไมมันพักกับเธอนะก็ไม่รู้หรอกคำว่านั่งตรงนี้ยังไงเธอ
สิ่งที่เราชอบที่สุดตอนนั้นก็คือไม่ได้มองหน้าเขาหลุดโฟกัสไปมากๆจริงๆก็คือแบบเขาป้ายอ่ะตะกุกตะเยอะตะกุกตะกะเราฮึบเรื่องต่อไปฮึบก่อนฮึบฮึบไฟถูกบีฟมาว่าตอนที่ของขวัญถูกแกะออกมาเนี่ยให้เรามองของขวัญไฟก็ทำตามบีฟเลยว่าไฟมองของขวัญแต่พอดีว่าของขวัญนั้นอะไอไลน์มันไม่ได้อยู่ตรงหน้ามันอยู่จังหวะแบบนิดนึงเราไม่ต้องมองวันนี้ก็ได้เราไม่ต้องสาธิตพี่ไม่ได้บอกให้สาธิตค่ะซีนนั้นเป็นซีนที่ประทับใจค่ะขอบคุณมากค่ะโอเคก็คือได้คำตอบว่าชอบซีนแก่ของ